นี่แหละค่ะแม้ว่ามันจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามค่ะแต่นายกบอกว่าลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะไปดูว่าแต่ละพื้นที่นั้นมันมีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างไปรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมตรีค่ะนี่แหละค่ะใช้วันหยุดแบบนี้ซึ่งจริงๆน่าจะได้พักผ่อนแต่ว่าก็ไปพัทยาไปที่เกาะล้านค่ะหลังจากที่ตนเองบอกว่าผ่านจากศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอไปลงพื้นที่เกาะล้านแบบนี้ไม่ใช่แค่พักผ่อนนะคะแต่ไปเกาะติด หาไปสอบถามปัญหาของคนในพื้นที่ว่าเกาะล้านนั้นไม่มีปัญหาอะไรกันบ้างซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวค่ะข้ามเรือจากท่าเรือแหลมบาลีหายมายังเกาะล้านถ้าโดยประมาณแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดือนละประมาณ50,000 0คนด้วยกันทําให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าคึกคักแต่ว่าการบริการเนี่ยจะต้องดีตามไปด้วยดังนั้นค่ะสิ่งที่ต้องดีตามไปด้วยก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบสาธารณสุขปัญหาขยะน้ำประปาที่พักตลอดจนปัญหาด้านความสะอาดและก็ภูมิทัศน์ต่างๆขอให้นายก เมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเรื่องของโรงพยาบาลค่ะ เกิดอุบัติเหตุขึ้นต้องให้การดูแลนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ค่ะยังไปสอบถามเรื่องของการกําจัดขยะบนเกาะและการบำบัดน้ําเสียจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวบนเกาะนะคะโดยนายกตรีเองค่ะยังได้มีการสั่งการให้ทางเทศบาลเมืองพัทยาเร่งแก้ไขปัญหาระยะสั้นโดยเฉพาะเรื่องของกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจําเป็นค่ะจะต้องเพิ่มกําลังตารวจโดยเร็วที่สุดค่ะไม่ให้เกิดปัญหา เรื่องของการขาดกําลังตํารวจโดยหลังจากนี้นะคะ ยังจะต้องมีการดูแลวความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยส่วนเรื่องของขยะค่ะก็ขอให้ทางเทศบาลเร่งดําเนินการเรื่องของเตาเผาขยะให้เสร็จสิ้นตามสัญญาเพราะว่าเกรงว่าปัญหาขยะล้นเกาะก่อนหน,น้านี้ท่านเดินทางไปที่สมุยท่านก็บอกว่าปัญหาที่เกาะสมุยนั้นโอ้โหถือว่าปัญหาหนักค่ะเพราะว่ามีขยะหมักหมมอยู่หลายแสนตนันด้วยการไม่สามารถกําจัดได้ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกเองก็มีกําหนดการในการหาหรือถึงประเด็นปัญหาต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่เชิง พานิษย์เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ค่ะก็จะมีการติดตามเส้นทางการแข่งขัน F1 ที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกเคยไปอิตาลีแล้วก็เคยไปพูดคุยว่าอยากจะให้มีการแข่งขัน F1 ในประเทศไทยเหมือนกันเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวท่านก็ลงพื้นที่ไปนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปดูการเตรียมความพร้อมว่าจะมีพื้นที่การจัดการแข่งขันที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยสามารถจัดการแข่งขันแบบนี้ได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันด้วยค่ะ